จนกระทั่งวันหนึ่งความฝันของเขาก็ได้พังทลายลงเพราะว่าชลบุรี FC ปล่อยตัวนิติพงษ์แสลานนท์ยืมไปให้กับสระบุรี FC ได้ใช้งานในหัวของนิติพงษ์ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งอย่างที่คิดหรือว่ากูต้องยอมแพ้กับเส้นทางสายนี้ Main Stand Stories Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเศษสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมจอนขจรยศโชคธนเศษและนี่คือรายการ Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของนักฟุตบอลรายหนึ่งซึ่งเป็นนักฟุตบอลดีกีทีมชาติไทยแต่ก่อนอื่นครับผมขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Main Stand ทุกๆช่องทางโดยเฉพาะทาง YouTube เนี่ยตอนนี้เกือบจะ 300,000 Subscribe แล้วนะครับและเรื่องราวของนักเตะที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือนิติพงษ์เสลานนท์สำหรับนิติพงษ์เสลานนท์ทุกท่านทราบดีว่านี่คือแบ็คขวาไดนาโมหรือว่าแบ็คขวาพลังม้าคนหนึ่งที่อยู่ในไทยลีกแล้วก็เพิ่งได้ลงสนามกับทีมการท่าเรือ FC ซึ่งได้ลงเล่นในศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรชีวิตของนิติพงษ์เสลานนท์ไม่ใช่ชีวิตที่ราบเรียบไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายกว่าจะมาเป็นนักฟุตบอลระดับทีมชาติไทยแล้วก็ได้เล่น AFC Champions League เช่นนี้ชีวิตของเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเจ้านนท์ให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนอื่นครับผมจะขอเล่าช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เจ้านนท์เคยเล่าให้ผมฟังเป็นประโยคที่ผมรู้สึกว่าบ่งบอกได้อย่างดีว่าเขาคิดอะไรเขาเคยเล่าให้ผมฟังเรื่องหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นประโยคที่ดีมากๆจนนนบอกว่าเขาเคยติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีรุ่นเดียวกับชนาธิปสงกสินและทิติพันธ์พ่วงจันทร์เขาไม่เคยคิดเลยว่าในห้องแต่งตัวครั้งนั้นเมื่อปี2012ที่ประเทศ UAE ซึ่งไปแข่งขัน U19 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเพื่อน2คนก็คือชนาธิปกับทิติพันธ์จะได้ก้าวไปเล่นในลีกประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมาทุกครั้งที่เขาเจอทิติพันธ์ทุกครั้งที่เขาเจอชนาธิปเวลาที่กลับประเทศไทยเขามักจะถามชนาธิปว่าที่นั่นฟุตบอลเป็นอย่างไรแล้วก็เขามักจะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองอยากจะไปเล่นแบบที่ชนาธิปได้โอกาสคำพูดที่เขามักจะพูดกับชนาธิปเวลาที่ได้เจอกันก็คือมึงคือไอดอลกูเลยเว้ยไอเจนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยากไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นสักครั้งเหมือนกันกลับมาว่ากันที่เรื่องของชีวิตนิติพงษ์เสลานนท์ผมจะเล่าตั้งแต่เกิดเลยนิติพงษ์เสลานนท์เกิดเมื่อปี1993หรือว่าประมาณ28ปีที่ผ่านมาโดยนิติพงษ์เสลานนท์เนี่ยเกิดในตระกูลที่ทำสวนอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีชีวิตของเขาในวัยเด็กเนี่ยก่อนจะมาพบกับฟุตบอลเขารู้จักเรื่องของพืชผักสวนครัวมาก่อนโดยหลังจากที่นิติพงษ์ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลเขาก็เริ่มรู้จักลูกฟุตบอลไม่ใช่จะรู้จักแค่เพียงพืชผักสวนครัวเท่านั้นและลูกฟุตบอลก็ถือว่าหนึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนที่นิติพงษ์เสลานนท์รักและก็ชอบมากนิติพงษ์เล่าให้เราฟังว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเล่นทุกตำแหน่งครูหรือเพื่อนจับให้เขาไปเล่นในตำแหน่งใดก็ตามเขาก็จะเล่นหมดไม่ว่าจะเป็นแบ็คขวาปีกขวาแบ็คซ้ายปีกซ้ายกองหน้าเขาเล่นหมดขอเพียงแค่ว่าได้เล่นฟุตบอลเท่านั้นเขาก็พอใจแล้วซึ่งพอเรื่องที่เขาชอบฟุตบอลเป็นอย่างมากไปถึงหูของคุณพ่อพอคุณพ่อรู้ปุ๊บก็เจียดรายได้500บาทต่อเดือนในการที่จะส่งเจ้าลูกชายคนนี้ไปเล่นแล้วก็ไปฝึกฟุตบอลที่อะคาเดมี่เล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีเพื่อหวังว่าลูกจะได้เล่นในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้หวังว่าจะต่อยอดจนไปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าเป็นนักฟุตบอลระดับทีมชาติไทยขนาดนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าพอจบป.6พอเข้าสู่รั้วมัธยมศึกษานิติพงษ์เสลานนท์ก็ไปคัดตัวครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่รวบรวมอะคาเดมี่ดีๆในประเทศไทยไว้หลายโรงเรียนโรงเรียนแรกที่นิติพงษ์เสลานนท์ไปเริ่มเล่นแล้วก็ฝึกฟุตบอลก็คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
หลังจากที่อยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไปได้สักพักหนึ่งนิติพงศ์ก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนชลราชอำรุงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือว่าม.3นั่นเองซึ่งตอนนั้นชลราชอำรุงก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นอะคาเดมี่ของสโมสรชลบุรี FC นั่นหมายความว่าชีวิตการเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรอาชีพของนิติพงศ์เสรนนท์เริ่มตั้งไข่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความที่นิติพงศ์เล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็สามารถที่จะเล่นร่วมกับรุ่นพี่ได้ในสมัยเด็กนิติพงศ์เลยข้ามรุ่นไปเล่นกับนักเตะเยาวชนของชลบุรี FC ที่อายุมากกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นนูรูนศรียันเกมซึ่งปัจจุบันก็อยู่การท่าเรือ FC เช่นเดียวกันซึ่งพูดง่ายๆครับในสมัยเด็กเนี่ยนิติพงศ์สามารถเล่นด้วยกันกับรุ่นตัวเองก็ได้แข่งขันกับเพื่อนร่วมรุ่นหรือข้ามรุ่นไปอยู่กับทีมชลบุรี FC ในรุ่นที่เหนือกว่าแล้วก็ไปแข่งกับคนที่อายุมากกว่าก็ได้นี่คือความเก่งกาจของนิติพงศ์ในช่วงที่ยังเล่นอยู่ในระดับฟุตบอลนักเรียนหรือว่าฟุตบอลเยาวชนโดยช่วงที่นิติพงศ์เนี่ยเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ของชลบุรี FC เพียงปีแรกทีมชลบุรี FC สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้เป็นสมัยแรกซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นสมัยเดียวในประวัติศาสตร์ของสโมสรชลบุรีนั่นก็คือปี2007และปี2007นั้นเองนิติพงศ์ก็มีหน้าที่หนึ่งนอกจากในการที่จะเล่นฟุตบอลนั่นก็คือการเป็นเด็กเก็บบอลให้กับสโมสรชลบุรี FC ที่สนามเหย้าการเป็นเด็กเก็บบอลของนิติพงศ์ไม่ใช่แค่เขาจะได้เงิน100บาทซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาได้นอกเหนือจากเงิน100บาทนั่นก็คือเรื่องของแรงกระตุ้นแล้วก็แรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะว่าเขาได้เห็นรุ่นพี่ทีมชาติไทยแล้วก็รุ่นพี่นักเตะของชลบุรี FC ลงสนามในแทบจะทุกนัดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกปีที่ชลบุรี FC ได้แชมป์และตอนนั้นความหวังสูงสุดของเขาสำหรับเด็กอายุ 14-15 นั่นก็คือการได้เป็นนักเตะอาชีพของสโมสรชลบุรี FC ให้ได้สักครั้งในชีวิตและหลังจากนั้นเวลาผ่านไปจนถึงม.4 นิติพงศ์ขึ้นอยู่ม.4กับโรงเรียนที่เป็นอะคาเดมี่ของชลบุรี FC แล้วก็ไปแข่งขันรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการระดับเยาวชนให้กับสโมสรชลบุรีและวันนั้นเขาฟอร์มดีมากจนสโมสรชลบุรีรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะไปได้ไกลและจับนิติพงศ์เสรนนท์เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพของสโมสรชลบุรี FC ตั้งแต่อายุ16ปีหลังจากนั้นตอนม.5 ม.6นอกจากที่จะเล่นฟุตบอลให้กับชลบุรี FC ในระดับเยาวชนแล้วเขายังมีชื่อติดทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดอายุ18ปีหรือว่าชุดอายุ19ปีแล้วก็ได้โอกาสที่จะไปเล่นฟุตบอล U19 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศยูเอด้วยซึ่งหลังจากที่ติดทีมชาติไทยไปแข่งชิงแชมป์เอเชียแม้ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนก็ตามก็ทำให้หลายต่อหลายทีมจับตามองนิติพงศ์เสรานนท์แต่ว่าความฝันของเขาก็ยังคือการได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ของชลบุรี FC อยู่เวลาผ่านไปอายุ17ให้แล้ว18แล้ว19ก็แล้วเขายังไม่ได้ลงสนามให้กับชลบุรี FC ในชุดใหญ่สักทีจนกระทั่งวันหนึ่งความฝันของเขาก็ได้พังทลายลงเพราะว่าชลบุรี FC ปล่อยตัวนิติพงศ์เสรานนท์ยืมไปให้กับสระบุรี FC ได้ใช้งานนิติพงศ์เสรนนท์ย้ายไปอยู่สระบุรี FC ตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2014ในยุคของโค้ชแบนทัชตะวันศรีป่านแม้ว่าความหวังสูงสุดจะยังไม่มาความฝันในการเล่นทีมชุดใหญ่ของชลบุรียังไม่มาแล้วก็ความฝันในการที่จะได้ลงเล่นลีกสูงสุดก็ยังไม่มาแต่ในวัย19ปีในการเดินทางสู่ทีมสระบุรี FC แล้วก็ได้ลงเล่นในดิวิชั่น1กับทีมที่มีโค้ชแบนทัชตะวันศรีป่านคุมทีมก็ทำให้นิติพงศ์เสรนนท์ก้าวออกจากฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลนักเรียนฟุตบอลทีมชุดเยาวชนของทีมชาติไทยไปสู่ฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงนิติพงศ์เล่าให้เราฟังว่ามันเหมือนโลกอีกใบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนได้เงินเดือนอย่างจริงจังซึ่งมันต้องแลกมากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างในการใช้ชีวิตจากที่เคยมีเที่ยวบ้างมีกินบ้างมีอยู่กับเพื่อนบ้างโอเคเด็กผู้ชายวัย 18-19 มันก็ต้องมีบ้างแต่พอเข้ามาอยู่ในสาระบบของฟุตบอลอาชีพจริง
ได้เจอคนอายุ25ที่แข็งแกร่งกว่า28ที่แข็งแกร่งกว่าได้เจอคนอายุ35ที่ยังเล่นฟุตบอลได้ดูแลตัวเองได้นิติพงศ์ก็เปลี่ยนไปในวัย19ปีที่สระบุรี FC เขารู้สึกว่านี่คือฟุตบอลอาชีพจริงๆและกูต้องทำมันให้ดีกว่านี้อะไรที่ไม่ดีทุกอย่างเที่ยวกลางคืนเอ่ยกินเหล้าเอ่ยเที่ยวเล่นเอ่ยเขาเลิกหมดเลยตั้งแต่อายุ19แล้วก็โฟกัสไปที่การดูแลตัวเองทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้ลงเล่นตัวจริงให้เร็วที่สุดและหลังจากนั้นการได้เป็นตัวจริงของสระบุรี FC ก็กลายเป็นผลตอบแทนของการที่เขาพยายามและเขามีความตั้งใจในการก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงหลังจากที่อยู่สระบุรี FC ตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2014ตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะกลับมาเล่นให้กับชลบุรี FC แต่ที่ไหนได้ต้นปี2014ครับโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเบอร์แปลกครับซึ่งทำให้เขาต้องตอบปลายสายว่ามึงอย่ามาอํากูเพราะเขาคิดว่าเป็นเพื่อนโทรมาแต่ความจริงปลายสายที่โทรมานั้นเป็นผู้บริหารรายหนึ่งของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่โทรมาเพื่อจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมปี2014บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือทีมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าเพิ่งคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2013แล้วก็จะได้ลงเล่น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วยปลายสายในวันนั้นอธิบายว่าทำไมบุรีรัมย์ถึงอยากได้ตัวนิติพงศ์ไปร่วมงานเพราะอะไรเขามีดีอะไรทำให้ใจของนิติพงศ์ซึ่งตอนนั้นอายุเพียงประมาณ 21-22 ปีนั้นพองโตและแน่นอนหลังจากนั้นพอนิติพงศ์ได้คุยกับต้นสังกัดจริงก็คือชลบุรี FCแล้วก็ได้คุยกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการตกลงของทั้ง3ฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดีสุดท้ายนิติพงศ์ก็เดินทางไปเซ็นสัญญากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเวลาต่อมาก่อนที่จะเดินทางไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนิติพงศ์ได้บอกกับตัวเองว่าเขาไม่ได้กดดันขนาดนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาเดินทางไปครั้งนี้เขาน่าจะเป็นตัวสำรองเขาเพียงแค่จะต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดแล้วก็เติบโตกับทีมใหญ่ทำให้ตัวเองพัฒนาอาจจะได้เล่นสักนิดนึงได้เล่นเป็นตัวจริงได้เล่นเป็นตัวสำรองเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปกลายเป็นตัวหลักในอนาคตผลงานในปีแรกในปี2014ของนิติพงศ์ในวัย21ปีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ธรรมดาครับเขาได้ลงสนามไปทั้งหมด18เกมเป็นตัวจริง11นัดตัวสำรองอีก7เกมร่วมคว้าแชมป์ไทยลีกปี2014กับบุรีรัมย์และสามารถยิงประตูแรกในลีกสูงสุดให้กับตัวเองได้ในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด5ประตูต่อ0ด้วยพอจบซีซั่นนั้นนิติพงศ์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นนักเตะแบ็คขวาหรือว่าวิงขวาหรือว่าจะเป็นปีกขวาก็ได้ที่เป็นเบอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยความฝันของเขาเริ่มที่จะขยายใหญ่ละหลังจากที่ได้ลงสนามในไทยลีกหลังจากที่ยิงในไทยลีกได้เขาก็เริ่มฝันไกลขึ้นฝันไกลขึ้นแต่ฝันนั้นมันลำเอียงครับเพราะว่าปลายปี2014ก่อนที่จะเริ่มต้นปี2015บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่มความแข็งแกร่งของขุมกำลังขึ้นไปอีกด้วยการดึงตัวแบ็คขวาที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองไทยในขณะนั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาตัวจริงของทีมชาติไทยอยู่นั่นก็คือนฤบดินทร์ วีรวัฒน์ โนดมต้นนฤบดินทร์เข้ามาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ต้นปี2015ความสำคัญของนิติพงศ์ก็ลดน้อยลงทันทีเพราะต้นนฤบดินทร์เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะแบ็คขวาที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นของเมืองไทยเลยเพราะว่าเขาคว้าแชมป์ซีเกม2013มาแล้วก็เพิ่งพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิคัพมาหมาดๆในปี2014รวมถึงก้าวขึ้นไปจบอันดับที่4ในศึกเอเชียนเกมปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ด้วยกลางปี2015จากที่ตกเป็นตัวสำรองของนฤบดินทร์แล้วก็ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับสระบุรี FC ช่วงเล็กๆแค่เล็กเดียวกลางปี2015การท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวนิติพงศ์เสรานนท์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อมาเป็นแบ็คขวาและปีกขวาในสมัยนั้นนิติพงศ์สามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและปีกขวาให้กับทีมการท่าเรือ FC ซึ่งปี2015เป็นปีแรกครับที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเข้ามาทำทีมการท่าเรือ FC อย่างเต็มตัว
และนิติพงษ์เสนนนท์ก็คือหนึ่งในฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่เข้ามาเสริมทัพชิ้นแรกๆเลยในยุคของมาดามแป้งที่การท่าเรือ FC นิติพงษ์ถือว่าเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่อุปสรรคมักจะผ่านเข้ามาเพื่อท้าทายเราเสมอแค่เพียงปีแรกที่นิติพงษ์เข้ามาฟอร์มของเขาอาจจะโอเคแต่ฟอร์มของทีมดันไม่ได้โอเคอย่างที่คิดสโมสรการท่าเรือ FC ในปี2015ตกชั้นสู่ดิวิชั่น1ในปี2016ซึ่งนิติพงษ์ก็ต้องหล่นลงมาเล่นดิวิชั่น1ในปีต่อมาด้วยแต่สุดท้ายด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเพียงปีเดียวเท่านั้นการท่าเรือก็เขยิบกลับขึ้นมาสู่ไทยลีกอีกครั้งและทีนี้นิติพงษ์เสนนนท์ก็มีปีขวาคู่ใจมาเล่นกันเป็นพาร์ทเนอร์ทางฝั่งขวานั่นก็คือประกรณ์เปรมพักซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันสำหรับทีมเพื่อนตำรวจจนต้องมีการพองถ่ายนักเตะออกจากทีมและประกรณ์เปรมพักก็ย้ายมาเป็นปีขวาและนี่คือถือว่าเป็นคู่ด้านขวาที่ดีที่สุดคู่หนึ่งของไทยลีกตั้งแต่นั้นมามีปีขวาเป็นประกรณ์เปรมพักแล้วก็มีแบ็คขวาเป็นนิติพงษ์แสลานนท์คนหนึ่งเป็นปีกขวาธรรมชาติที่เปิดบอลได้ดีส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักเตะแบ็คขวาที่เล่นเกมรุกได้ดีแล้วก็โอเวอร์แลปได้ดีและหลังจากนั้นนิติพงษ์ก็ยึดตำแหน่งตัวจริงมาเรื่อยๆจนสามารถพาการท่าเรือ FC คว้าแชมป์เมเจอร์แรกในยุคของมาดามแป้งได้นั่นก็คือการเป็นแชมป์ FA Cup ในปี2019หลังจากนั้นรายระดับสโมสรในปี2020ถึง2021ในศึกไทยลีกครึ่งฤดูกาลแรกการท่าเรือ FC จบอันดับที่2ทำให้ได้สิทธิ์คว้าตั๋วลุย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในปีนี้ซึ่งนิติพงษ์เสรานนท์ก็ได้ลงสนามในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มให้กับการท่าเรือ FC ไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งตลอดเวลาการเดินทางที่เหมือนจะง่ายเหมือนจะเป็นการเดินทางที่แสนพิเศษนี้นิติพงษ์เสนนนท์ผ่านช่วงเวลาที่มีอุปสรรคผ่านช่วงเวลาที่เขาต้องพยายามสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้ได้เลยว่าเขาพยายามอย่างมากก็คือการที่เขาฟิตมากหลายคนเรียกว่าแบ็คขวาพลังม้าหรือว่าแบ็คขวาร้อยปอดคุณรู้ไหมครับว่านิติพงษ์เนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะบอกกับตัวเองเสมอว่าต่อให้วันนี้กูแข็งแรงแล้วกู10เต็มแล้วพวกนี้จะต้องทำให้ได้11ถ้าวันนี้ทำได้ร้อยผู้นี้ก็ต้องทำให้ได้ร้อยหนึ่งเขาจะต้องพัฒนาอยู่เสมอพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเวลาที่เล่นไม่ดีก็จะกลับมาบอกกับตัวเองว่ามันไม่ดีเพราะอะไรแล้วก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็หาจุดเสียเพื่อที่ทำให้จุดเสียหายไปและเหลือแต่จุดเด่นโอเคแหละมันคงไม่ได้เป็นจุดเด่นทั้ง 100% ในชีวิตหรอกแต่ว่าทำอย่างไรก็ตามให้เหลือจุดเสียหรือจุดด้อยให้น้อยที่สุดแต่ความสำเร็จทุกอย่างในระดับสโมสรของนิติพงษ์ที่เขาแลกมาจากความพยายามจากความตั้งใจจนสามารถเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูครอบครัวมีบ้านมีรถมีรายได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในฐานะนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรการท่าเรือ FC เขาไม่ได้หวังแค่สโมสรในประเทศเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่นิติพงษ์เสรานนท์คาดหวังและเขาสามารถทัชชิ่งไปได้ถึงแล้วนั่นก็คือการติดทีมชาติไทยและสิ่งสุดท้ายความหวังสูงสุดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการได้เล่นที่ต่างประเทศและนี่คือชีวิตของนิติพงษ์เสรานนท์ที่ตอนนี้ความฝันสูงสุดของเขาในการไปเล่นที่ต่างประเทศเจลีกหรือเคลีกยังมาไม่ถึงแต่อย่างน้อยเขาก็ไต่ระดับมาจากนักเตะเยาวชนมาเป็นนักเตะอาชีพได้ยิงประตูในศึกไทยลีกได้คว้าแชมป์เมเจอร์ให้กับตัวเองในระดับสโมสรได้ลงเล่น AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยและก็ติดทีมชาติไทยแล้วด้วยและนี่คือเรื่องราวของนิติพงษ์เสรานนท์นักเตะที่ผมนำเรื่องราวของเขามาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้คิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของนิติพงษ์นักเตะที่ใช้ความพยายามในการก้าวขึ้นมาสู่นักเตะระดับสูงของเมืองไทยได้อยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องใครเล่าเรื่องจุดไหนของฟุตบอลไทยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าผมเห็นแล้วเฮ้ยน่าสนใจผมจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในรายการนี้ Beyond Bon Thai เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยแล้วก็ติดตาม Beyond Bon Thai เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยได้ที่ Main Stand ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook
นะครับหรือว่า Instagram ก็ตามสามารถไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Main Stand ด้วยทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ Beyond บอลไทยและผมจอห์นขจรยศโชคธนเศษต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากและสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast